ดีค่ะวันนี้นะคะก็มาตามคำเรียกร้องของน้องๆ นะคะซึ่งหลังไมค์เข้ามาถามว่าหลังจากที่เราได้ทำคลิปรีวิวขนกาวติดขนตาปลอมของคริสไปนะคะก็จะมีน้องๆหลังไมค์เข้ามาถามว่าพี่คะแล้วขนตาปลอมของคริสเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วหนูจะหาซื้อได้ที่ไหนเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะวันนี้ก็เลยมาให้ดูกันเลยค่ะว่าขนตาของคริสหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะซึ่งอันนี้หาซื้อได้ที่ถ้าเกิดเมืองนอกแถบยุโรปน่าจะมีแถบอเมริกาน่าจะมีเนาะหน้าดำจังเลยอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เลยมาให้ดูนะคะอันนี้ซื้อมาจากเกาหลีซึ่งก็จะมีเบอร์แตกต่างกันไปแล้วจะบอกว่าทำไมถึงต้องใช้ขนตาปลอมของคริสเพราะว่าขนตาปลอมของคริสเนี่ยมันเป็นพรีเมียมนะคะ Natural Hair Loss นะคะนี่นะคะเขาก็จะมีสัญลักษณ์บอกซึ่งอันนี้นะคะในกล่องมันนะคะก็เปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเอกสารนะเป็นภาษาเกาหลีนะคะแล้วก็เปิดออกมาก็ข้างในก็จะเป็นฉลากแบบนี้นะคะก็เป็นคู่มือการใช้ต่างๆนานาของเขาอะค่ะนี่นะคะก็จะมีบอกไว้นะคะเป็นภาษาเกาหลีกับภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งคิดว่าเมืองไทยน่าจะหาซื้อยากเนาะแต่บางคนอาจจะมีพรีออเดอร์ซึ่งเปิดเข้ามาในกล่องนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีขนตาปลอมให้แล้วก็จะมีกาวให้แบบพกพาซึ่งจะบอกว่ากาวอันนี้ใช้ดีมากๆนี่ขนาดแบบพกพาใช้ได้ประมาณหลายรอบมากนะคะนี่เบอร์นี้สวยมากอันนี้ไว้แซนนะคะแล้วส่วนอันต่อไปนะคะอันนี้เป็นเบอร์ Natural 07นะคะเห็นป่ะอันนี้จะเป็นแบบธรรมชาติแบบว่าวันไหนที่แบบว่าแต่งเราอยากแต่งหน้าให้ดูเป็นธรรมชาติใสๆนะคะเราก็ใช้เบอร์นี้ได้นะเห็นป่ะมันก็จะดูเป็นเส้นแบบว่าเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วติดซ้อนไปแล้วแบบมันจะดูเป็นธรรมชาติมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเลิศมากๆนะคะนี่เห็นไหมนี่โอเคจะบอกว่าหน้าดำมากโอเคห่วงหน้าดำเหลือเกินจริงๆเลยเนาะต่อไปก็จะเป็นเบอร์ Dory นะคะ05นะคะตัวนี้เป็นรันเวย์นะนี่ก็อันนี้จะมาเป็นแพ็คคู่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเส้นบางธรรมชาติมากนะแล้วติดแล้วสบายตาเบามากเลยอ่ะมันแบบเบาอ่ะนี่นะคะอันนี้คือมาอัดคลิปในรถเพราะว่าไม่มีเวลาเดี๋ยววันนี้ต้องออกไปทำงานนะคะก็เลยแบบแต่ว่าอยากมาอัดให้เพื่อนๆทุกคนดูอะไรเงี้ยนะคะจะบอกว่าคลิปทำกริดอะไรเนอร์คนแบบว่ากดไลค์น้อยมากทำไมถึงต้องทำคลิปกริดอะไรเนอร์เพราะว่าเราจะมาเชื่อมโยงกับการกรีดอะไรเนอร์แบบนี้ไงเห็นป่ะแต่ว่าทีเนี้ยคือเราก็เลยจะต้องหาแบบว่าจุดเริ่มต้นก่อนก็ด้วยการทำคลิปกรีดอะไรเนอร์แบบว่าให้สอนน้องๆที่เขายังกรีดอะไรเนอร์ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยพอกรีดไปแล้วเราก็จะเริ่มไล่สเต็ปแบบนี้มาแล้วก็จะเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็คลิปข้างล่างนะคะแบบว่าไปกดไลค์ด้วยนะแล้วอันต่อไปนี้นะคะอันนี้เป็นเบอร์ Dory 08นะอันนี้มันจะแบบวิงที่ห่างนิดนึงให้ดูเห็นไหมคะนี่ก็เอาแซมที่ห่างได้ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะติดอันนี้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยติดอันนี้ไปก่อนแล้วแล้วเราก็เอานี้แซมที่ห่างหรือว่าจะเป็นอันไหนก็ได้นะคะนี่นะคะก็เลิศเลยทีเดียวนี่มันก็จะมาเป็นแพ็คคู่ราคาก็มัน 7,000 6,000 7,000 วอนอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้ก็น่าจะอันเดียวกันนะคะเบอร์07นี่นะคะแบบธรรมชาตินะแล้วก็มีอีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้เป็นเบอร์รันเวย์03นะคะตัวนี้ก็ธรรมชาตินี่นะคะเดี๋ยวให้ดูข้างในนะเนี่ยฉลากก็ยังเป็นภาษาเกาหลีอยู่เลยนี่รันเวย์03นะก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆถามอีกว่าจะซื้อกันที่ไหนแบบว่าพี่เอามาให้หนูแล้วเนี่ยหนูเกิดกิเลสแล้วซื้อกันที่ไหนเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีเปิดพรีออเดอร์ก็จะแจ้งทุกคนนะคะถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่ามีการเปิดพรีออเดอร์ขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวจะบอกน้องๆทุกคนนะแล้วอีกอันนึงเบอร์นี้ก็สวยเหมือนกันตัวนี้เป็นรันเวย์01นะคะนี่ก็เป็นแบบธรรมชาติแล้วที่สำคัญติดแล้วเรามันไม่เจ็บตาด้วยมันจะแบบว่ามันจะเบาอ่ะเพราะว่ามันเป็นแฮนเนชอรัลแบบว่าแบบพรีเมียมเลยนะคะมันจะไม่หนักมันจะไม่ใช่พลาสติกนะนี่แล้วก็ติดได้หลายครั้งด้วยเวลาเราใช้เสร็จนะคะใช้เสร็จใช่ไหมคะเห็นไหมเนี่ย
ใช้เสร็จปุ๊บนะคะเราก็กลับมาวางไว้ที่เดิมนะคะหลังจากที่เราใช้ทุกครั้งใส่ในกล่องไว้เนี่ยเขาจะมีกล่องไว้ให้เราด้วยนะคะแล้วเวลาติดนะถ้าเกิดคนตาเล็กนะคะเราต้องตัดตรงมุมนี้ก่อนนิดนึงนะคะอาจจะข้อนึงแล้วแต่ความยาวของตาแต่ละคนแต่ถ้าเกิดคนตายาวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตัดก็ได้นะคะนี่โอเคก็วันนี้ก็มารีวิวแค่นี้ละค่ะก็หวังว่าทุกคนคงจะได้รับประโยชน์เนาะแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่ามีเปิดพรีออเดอร์แล้วจะบอกทุกคนนะคะจะแจ้งทุกคนให้ทราบนะก็ยังไงก็เดี๋ยวติดตามคลิป how to กรีดอะไรเนอร์แบบนี้ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวน่าจะอัพลงในพรุ่งนี้มะรืนนี้แหละแต่ว่ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่านี่เป็น how to แบบว่าการกรีดอะไรเนอร์ด้วยกรีดเทอร์นะคะซึ่งแบบว่ากรีดเองนะคะไม่ได้ซื้อมาสำเร็จนะก็คือทำเองขึ้นมาจากกรีดเทอร์ผงๆของแม็กอะค่ะนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณด้วยนะคะมียุงโอเคค่ะก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำงานต่อนะคะยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะว่าวันนี้ไปทำงานอะไรนะวันนี้เป็นงาน charity นะคะก็ยังไงก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายยังไงก็นี่นะคะมารีวิวให้ดูแล้วนะคะขนตาคิสนะโอเคงั้นก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย